การที่เราสืบทราบจากการขยายผลจากการดำเนินการที่ผ่านมาครับเพราะว่าในการขนกัญชานะครับจากพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมาส่งในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกและเขตปริมณฑลนะครับและขณะเดียวกันก็มีการขนยาเสพติดยาไอเอสยาบ้านะครับและยาไอด้วยนะครับจากทางภาคเหนือมาเก็บไว้เขตปริมณฑลเพื่อส่งไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งข้อ3เนี่ยในคดีจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าซึ่งพฤติกรรมคือนำยาจากทางด้านเหนือครับมาเช่าบ้านแถวเขตปริมณฑลนะครับแล้วก็ปล่อยยาไปทางภาคตะวันออกและเขตปริมณฑลนะครับก็คือทางบข3ได้ติดตามกลุ่มนี้มาเป็นเวลา 3-4 เดือนแล้วจนกระทั่งเมื่อทางเรื่องของทางบข3และบข2แล้วก็เดี๋ยวจะมีการขยับผลกันไปต่อไปครับในด้านขวาเป็นของกสสามครับเป็นรถหรูที่เดี๋ยวจะพูดท่านประธานจะเชิญชมครับซึ่งยึดได้จากการดำเนินการของกสสามมีรถประมาณ5ครับก็เป็น